สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมครับผมวันนี้นะครับผมพบกับผมพี่จ๋านะครับวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับผมซึ่งเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับผมซึ่งเย็นนี้นะครับผมเดี๋ยวพวกเราและก็ชาวบ้านทุกคนนะครับผมที่อยู่ในพื้นที่นี้นะครับผมก็จะเข้ามาทำการเวียนเทียนนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพวกเราก็มาทำความสะอาดกันก่อนนะครับเพื่อเตรียมสถานที่นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับครับผมก็รวมด้วยช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือนะครับผมก็หลังจากทาสีอุโบสถไปเสร็จนะครับผมก็ได้ฉลองเลยนะครับก็เดี๋ยวชาวบ้านก็มาเวียนเทียนกันนะครับผมก็รวมด้วยช่วยกันนะครับผมซึ่งโบสถ์นี้นะครับผมก็ในหลวงรัชกาลที่9นะครับผมเป็นผู้ที่ทำนะครับผมเป็นผู้ที่ถวายทำถวายให้กับวัดนะครับนะก็ใบไม้มันเยอะนะครับผมช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะครับแล้วก็ไอ้ใบไม้มันหล่นนะครับผมช่วงหน้าฝนเสร็จแล้วก็ลมมันพัดอะไรบ้างนะครับแล้วก็ใบไม้มันพัดเข้ามาด้านในนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมรอบๆนะครับผมนี่วัดที่ผมอยู่ก็โอเคอยู่นะครับสวยงามอยู่นะครับสีนะครับผมสีที่ทาไอ้พัทสีมานะครับผมก็FC ไอสิงห์นะครับผมเป็นความประสงค์ของไอสิงห์นะครับที่ว่าจะทำบุญทาสีนะครับแล้วก็ร่วมกับ FC ด้วยนะครับผม FC ก็ได้สมทบทุนมานะครับผมไม่ว่ามาทางไอสิงห์แล้วก็ทางผมนะครับผมก็เอามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมก็ซื้อสีมาทานะครับผมนะครับก็กว้างอยู่พอสมควรนะครับผมป้าทำไรอ่ะป้ากวาดใบไม้เดี๋ยวกวาดใบไม้อิสลามฝาดได้เหรอฝาดได้ฝาดได้นะได้บุญนะได้บุญได้บุญไม่ว่ากวาดตรงไหนนะกวาดมันยิบกวาดวัดได้บุญหมดเนาะนี่นะครับผมก็ทั้งมุสลิมทั้งไทยพุทธนะครับผมก็มาช่วยกันนะครับผมฝาดลานวัดนะครับเพื่อที่จะเตรียมที่จะเวียนเทียนกันนะครับตอนยินนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูฝั่งนู้นนะครับพี่น้องครับพี่น้องก็เดี๋ยวเราก็มาดูด้านในกันนะครับผมด้านในนี้นะครับผมก็เป็นพระประธานด้วยนะครับตรงนี้นะครับผมส่วนมากนี่คือจะใช้ทำพิธีกันนะครับผมนี่ก็ไม่ว่าวันอะไรก็มานั่งทำพิธีกันตรงนี้นะครับผมแล้วก็บวชตรงนู้นนะครับก็ใช้ในการเวียนเทียนในการทำไอ้อะไรต่างๆนะครับผมได้หลายสิ่งหลายอย่างนะครับแต่ด้านในนี่คือใช้ในการทำพิธีนะครับผมนี่ก็เคลียร์กันนะครับผมเคลียร์ออกไปนะครับใบไม้ใบหญ้าแล้วก็ความสะอาดนะครับผมไม่ว่าจะปีกแมลงเม่าขี้จิ้งจกแรงต่างนะครับเราก็ถูนะครับผมหลังจากนี้นะครับแล้วก็เราก็ใช้เสื่อมาปูกันนะครับผมก่อนที่ชาวบ้านจะมากันนะครับโจเหนื่อยไหมโจไม่เหนื่อยนะครับพี่น้องนี่ตัวเล็กนะครับเล็กพริกกินโนในหันมายิ้มหน่อยเอ้าเขินพี่น้องโอเคนะครับผมก็เป็นทหารนะครับก็ทำได้หลายหน้าที่นะครับพี่น้องก็ช่วยกันนะครับผมก็โอเคนะครับพี่น้องก็หลังจากนี้นะครับผมเดี๋ยวก็หลังจากที่ว่าเราทำความสะอาดเสร็จกันนะครับผมเมื่อเราทำความสะอาดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนี้ก็คอยนะครับผมคอยชาวบ้านมาแห่มาเวียนเทียนกันนะครับผมเดี๋ยวก็มีทหารเข้าร่วมด้วยนะครับผมจากพวกเราก็เข้าร่วมกับ
เข้าร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านด้วยนะครับผมซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับผมแต่สำหรับตัวผมแล้วนี่ผมไม่มั่นใจนะครับว่าผมจะได้เข้าร่วมไหมนะครับผมผมบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับซึ่งผมนี่คือไม่รู้ว่าจะอยู่ในชุดรปภ.ไหมนะครับผมรปภ.นั่นก็คือรักษาความปลอดภัยนะครับมันต้องมีการรักษาความปลอดภัยด้วยนะครับพี่น้องมีชุดรักษาความปลอดภัยไม่งั้นนี่คือเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยนะครับผมวันมีวันสำคัญอะไรต่างๆในวัดนะครับผมก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยนะครับฉะนั้นต้องจัดชุดรักษาความปลอดภัยด้วยนะครับผมก็เป็นการครอบเวอร์นะครับครอบเวอร์ไปในตัวครอบเวอร์ในวัดนะครับผมก็อาจจะมีชุดนอกชุดในนะครับผมซึ่งชุดผมนี่คือคอยดูแลความปลอดภัยอยู่ด้านในนะครับอาจจะมีชุดรอบนอกวัดอยู่ด้วยนะครับคือตอนนี้ก็ไปฝังตัวอยู่แล้วนะครับผมแต่ก็ชุดในนะครับผมก็ผมเป็นหัวหน้าชุดเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวพอถึงตอนเย็นนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามีโอกาสได้มาร่วมพิธีเดินเวียนเทียนด้วยไหมนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ร่วมพิธีเวียนเทียนกันนะครับผมก็จะถ่ายพี่น้องดูอีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวถ้าไม่มีโอกาสนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาบอกพี่น้องอีกทีนึงนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวคอยดูกันนะครับไม่รู้ว่าผมจะได้มีโอกาสได้มาเวียนเทียนไหมนะครับผมซึ่งมันต้องดูแลความปลอดภัยด้วยนะครับต้องดูแลความปลอดภัยนะครับผมชาวบ้านก็เข้ามานะครับเราก็ต้องดูแลความปลอดภัยและก็ตอนนี้เราก็อำนวยความสะดวกให้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นกวาดลานวัดถูพื้นนะครับผมกวาดใบไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆด้านนอกนะครับก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันอีกครั้งนึงนะครับผมครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิเอกายุโกภวะอะภิวา
ครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ขออนุโมทนาบุญไปด้วยกันนะครับผมก็สำหรับเวียนเตียนนะครับผมสำหรับวันวิสาขบูชานะครับผมก็ได้ทำพิธีทางศาสนานะครับผมก็ร่วมด้วยช่วยกันกับชาวบ้านนะครับผมเพื่ออนุรักษ์ศาสนาของเราตั้งไว้นะครับผมไม่ให้ห่างหายไม่ให้สูญหายกันไปนะครับผมพวกเราคนรุ่นหลังนะครับผมก็ต้องช่วยกันนั้นต้องช่วยกันนะครับช่วยกันบูรณาการในพระพุทธศาสนานะครับผมก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวพี่จ่าต้องขออนุญาตไปทำภารกิจต่อนะครับผมเดี๋ยวต้องออกลาดตระเวนต่อนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่กับผมพี่จ่าโอกาสต่อไปนะครับผมก็ส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้นะครับผมก็ขอทงถึงท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมรวมไปถึง FC ทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ